คราวนี้เนี่ยถามว่าปัญหาจริงๆคืออะไรเนี่ยผมว่ามันต้องมองทั้งองคาพยพคือตั้งแต่โรงเรียนเองครูเองก็เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับแล้วก็ตัวนักเรียนเองโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคมรวมถึงนโยบายของรัฐเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมันเผอิญว่าผสมผสานกันและทำให้ออกมาเป็นผลลัพธ์คือปัญหาการศึกษาไทยมากกว่าครับยกตัวอย่างของโรงเรียนพี่เนี่ยก็คือขาดแคลนครูและก็บุคลากรที่จะมาสอนเด็กงานที่ทางสำนักงานเขตให้แต่ละโรงเรียนรายงานนะคะทีนี้บุคลากรของเราเนี่ยมีน้อยหนึ่งจะต้องสอนด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็ต้องคือทำรายงานส่งเขตแล้วก็ต้องให้ทันตามกำหนดอันนี้ก็คือปัญหาคือเรามองว่าปัญหาการศึกษาปัจจุบันนี้เราเน้นที่เนื้อหาหรือแม้แต่เราให้คุณค่ากับตัวความรู้มากกว่าที่จะให้เด็กเนี่ยผู้เรียนเนี่ยรู้จักคิดการศึกษาของเมืองไทยเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาตินะคะแล้วก็ต้องการให้มีคนที่มาดูแลเรื่องนี้เต็มที่เด็กของเราเนี่ยเรียนกันเยอะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยกลับเป็นตรงกันข้ามค่ะที่เรากำลังมองว่าตัวแปรข้างนอกมันมีปัญหาเยอะสมัยนี้เด็กติดนู่นนี่นั่นเยอะอันนั้นคิดว่ามันเป็นเพียงกรอบที่อยู่ข้างนอกแต่สุดท้ายเราต้องกลับมาดูหัวใจของคุณครูเนาะว่าหัวใจคุณครูเนี่ยยังอยู่กับเขาหรือเปล่าถ้าให้ผมสรุปปัญหาของการศึกษาเนี่ยมันเหมือนตาบอดคำช้างนะทุกคนก็มีความจริงอยู่บางส่วนเสร็จแล้วทุกคนคิดว่านั่นคือตัวช้างทั้งหมดถ้าไปคลำเจอขาช้างก็นึกว่าช้างเนี่ยเป็นแท่งๆถ้าไปคลำเจอหูช้างก็นึกว่าช้างมันแบนๆนะเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาเนี่ยเราต้องหนึ่งต้องเข้าใจเป้าแล้วเข้าใจว่าเป้าถ้าหลังแก้ปัญหาเป้าได้เสร็จมันก็ยังมีปัญหาวิธีการคือเหตุที่นำไปสู่ผลนั้นๆเนี่ยแล้วเราค่อยๆทำให้มันกระจ่างศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณผู้นำในการขับเคลื่อนให้สาธารณชนเชื่อมั่นในครูและระบบการศึกษาไทยประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ลงทุนการศึกษาเป็นอันดับที่1ของโลกแต่ทำไมเรากลับมีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กว่า 74% เด็กๆของเราทุกวันนี้ทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างบ้าคลั่งแต่การจัดลำดับการศึกษายังคงเป็นลำดับรั้งท้ายของประชาคมอาเซียนเราป้อนเทคโนโลยีให้พวกเขามากมายแต่พวกเขายังหาเป้าหมายกันไม่เจออะไรคือตัวแปรสำคัญของการศึกษาใจสอนครับรักวิชาที่ตัวเองสอนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กได้แม้จะไม่ใช่เรื่องเนื้อหาการเรียนครับอยากได้ครูที่สอนให้เราคิดได้นะฮะแล้วก็แบบให้แบบเราไว้วางใจได้ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะเหมือนกับที่บอกว่าหัวใจของครูต่างหากที่สำคัญเพราะฉะนั้นหัวใจของการศึกษาเนี่ยผู้รู้แล้วก็วงการศึกษาจริงๆที่ศึกษาระดับลึกจริงเนี่ยก็พบว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณผู้นำในการขับเคลื่อนให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในครูและระบบการศึกษาไทย
ก่อนที่เราจะเริ่มปาฐกถานะคะรบกวนคุณครูช่วยดูที่โต๊ะนะคะจะมีกระดาษโพสต์อิทแผ่นเล็กๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือทางทีมเนี่ยเราจะมีทำเป็นพรีเทสสั้นๆนะคะครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้อำนวยการทุกท่านนะครับผมจะใช้เวลาอีกไม่เกิน1ชั่วโมงหน้านั้นเล่าเรื่องที่สำคัญให้ฟังนะครับแล้วในนั้นก็อาจจะมีเฉลยคำตอบที่ถามด้วยนะครับคือผมคิดว่าการพูดในวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องทางวิชาการจริงๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เฉลิมพระเกียรติจริงๆผมจะเล่าเรื่องหลายเรื่องที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินและคิดว่าไม่ได้ยินมาก่อนนะครับที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งสุดท้ายคือเป็นเรื่องที่ผมอยากจะทำให้สำเร็จในขณะที่ยังอยู่ในตำแหน่งของกระทรวงศึกษาธิการนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพนี้นะครับคือให้ครูรักพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2555 19 กุมภานะครับจำไว้นะครับวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในอนาคตท่านได้มีขณะที่ท่านประชวรอยู่นะครับท่านอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชอันนี้พลเอกสุรยุทธ์ได้เล่าให้ฟังเมื่อวันที่อาจารย์ปุษพงศ์นะครับอาจารย์ปุษพงศ์นั่งอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ทางโน้นนะครับอาจารย์ปุษพงศ์เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนวัดรางบัวที่กรุงเทพนะครับได้นำเอาโครงการหลายอย่างของพระเจ้าอยู่หัวมาทำนะครับตั้งแต่อยู่สมัยบางหน้าก็ท่านสุรยุทธ์ก็มาเปิดงานแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่สำคัญให้ฟังท่านมีพระราชโน้ตน้อยนะครับและท่านได้พูดกับมีพระราชกระแสแล้วก็รับสั่งกับองค์มนตรีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนภาพใหญ่ก็คือว่าท่านเป็นห่วงคุณภาพการศึกษาไทยโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำและที่มีมากระหว่างโรงเรียนที่เขาดีๆถือว่าเจริญแล้วกับโรงเรียนที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารแล้วท่านเป็นห่วงเรื่องนอกจากคุณภาพแล้วก็คุณธรรมของนักเรียนหรือผลผลิตของเราแล้วที่ท่านได้มีพระราชกระแสรับสั่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพของครูนะและท่านยังได้พระราชทานกองทุนส่วนพระองค์ผมว่าตรงนี้สำคัญท่านบอกว่าเอาเงินของท่านเนี่ยซึ่งก็เป็นเงินของประชาชนได้พูดง่ายบริจาคให้ท่านเนี่ยเอาไปทำในเรื่องที่ท่านพูดเนี่ยอย่าไปรบกวนกระทรวงแล้วที่สำคัญคือบอกว่าขอให้อย่าบริหารแบบราชการเอาแบบเอกชนนะครับคือเงินเนี่ยถ้าเราหาคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงได้เนี่ยเอาไปใช้เนี่ยเราก็ต้องไว้วางใจเขาและให้เขาไปทำในสิ่งที่ดีๆอย่าไปถอยไล่จับแบบข้าราชการนะครับแบบราชการเห็นท่านตรัสหลายเรื่องนะครับเสร็จแล้วท่านก็ได้ให้เขาเรียกว่าพระราชอัตถเลขาโน้ตน้อยนี้ครับว่าให้ครูรักเด็กแล้วก็เด็กรักครูสองทางนะครับสมัยนี้เนี่ยวันก่อนมีครูใหญ่คนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังว่าสมัยนี้เด็กเขาทันสมัยเขามีวิดีโอคลิปเขามีอะไรเขาถ่ายครูด้วยนะครับถ้าครูโหดหรือว่าคือพูดง่ายๆครูมาบ่นว่าเด็กสมัยนี้ไม่เคารพเขานะ
เพราะฉะนั้นมัน2ทางนะครับให้ครูรักเด็กเด็กรักครูให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองให้นักเรียนที่เรียนเก่งกว่าช่วยเพื่อนที่เรียนช้ากว่าท่านบอกว่าคนเก่งเนี่ยต้องสอนต้องช่วยคนที่เรียนช้ากว่านะครับแล้วข้อ3คือให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันที่เป็นหมู่คณะนะครับเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคีนะตอนผมไปจดอันนี้เนี่ยท่านองคมนตรีบอกว่าไม่ใช่เพื่อให้เกิดความสามัคคีอย่างเดียวนะเพื่อให้เห็นคุณค่าให้ผมแก้แล้วแก้อีกนะครับนะทีนี้ทั้ง3ข้อนี้เนี่ยเป็นพระราชกระแสเมื่อปีวันที่19กุมภาพันธ์2555นะครับแล้วท่านก็เป็นห่วงเป็นใยการศึกษาแล้วถ้าเราถามแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อปีที่แล้วมกราคมนะครับท่านประธานองค์มนตรีได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้ถามพระเจ้าอยู่หัวว่ามีเรื่องอะไรที่ทำให้พระองค์สำราญพระราชหฤทัยบ้างท่านก็พูดเรื่องนี้นะครับคือกองทุนการศึกษาแล้วท่านให้กองทุนมานะครับจำนวนมากทีเดียวนะครับคือให้ไปทำเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเห็นอัจฉริยภาพของพระองค์นะครับเมื่อวานผมมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพแล้วก็ตามอย่างใกล้ชิดรวมทั้งได้เสวยในโต๊ะอาหารด้วยนะครับ4ชั่วโมงที่เดินตามตลอดเนี่ยพวกเราคนเดินตามนี่เหนื่อยเลยนะครับท่านทรงงานไม่หยุดตลอดเวลาเลยนะครับถึงประมาณสัก11โมงกว่าเนี่ยทั้งทหารทางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยรวมทั้งคนที่ใกล้ชิดก็เดินไปพอดีผมยืนใกล้ก็ได้ยินคำสนทนาก็เดินไปถามพระองค์ท่านว่าหยุดไว้ก่อนไหมแล้วก็เพราะท่านเดินทุกซุ้มนะครับแล้วทุกซุ้มที่ท่านอยู่กับเด็กเนี่ยมันเสมือนหนึ่งว่าโลกเนี่ยมันมีเขากับเด็กแค่นั้นเองท่านไม่ได้มีลักษณะว่าจะต้องรีบเดินแบบผู้ใหญ่ที่สัตว์แต่ว่ามาเปิดนะครับหรือว่ามาดูงานท่านให้ท่านเอาใจใส่มากแล้วก็ถามแล้วก็รู้ละเอียดด้วยนะครับแล้วจดตลอดเวลาพอสัก11โมงกว่าก็คนก็มาถามบอกว่าไปเสวยก่อนไหมแล้วเดี๋ยวมาเดินต่อเพราะมันอีกท่านเดินได้ครึ่งเดียวเองนะฮะผมได้ยินคำตอบท่านนั้นมาบอกไม่เอาเราจะทำให้เสร็จนะครับแล้วท่านก็อยู่แล้วก็ตลอดเวลาที่เสวยเนี่ยท่านพูดตลอดว่าคุยชวนคุยตลอดเวลาแต่คุยเรื่องเดียวนะฮะไม่มีเรื่องอื่นเลยเรื่องการศึกษาหลายเรื่องถามกระทรวงเรานะครับกระทรวงตอบไม่ได้แต่ท่านรู้หมดนะคือตามหลักผมเป็นจิตแพทย์เด็กวัยรุ่นนะครับตามหลักเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนไหนเนี่ยคิดยังไงเนี่ยให้รู้ได้ดูสิ่งที่เขาพูดสมเด็จพระเทพพูดในใจนี่คงคิดแต่เรื่องการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับองค์จะตลอดเวลาเนี่ยท่านตรัสท่านพูดเดี๋ยวๆทานไปเดี๋ยวท่านก็พูดเรื่องการศึกษาเลยแล้วพูดรายละเอียดด้วยนะครับคนนู้นคนนี้หลายเรื่องนะครับหลายเรื่องเอาละเงี้ยของเราโชคดีนะครับแล้วผมก็ทราบมาว่าท่านทำ อย่างโรงเรียนกพด.เนี่ยธุรกันดารเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งการศึกษานะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะเริ่มเข้าเรื่องก็คือว่าที่มาของโรงเรียนนี้นะครับเดี๋ยวกลับมานิดเดียวจากอันนี้เนี่ยก็ได้เป็นที่มาของมูลนิธิยุวสถิรคุณนะครับซึ่งตั้งก่อตั้งขึ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อต้นปีที่แล้วนี่เองครบปีแล้วนะเพิ่งครบปีใกล้ๆแล้วนะอีกไม่กี่วันก็ครบปีก่อนจะมีการก่อตั้งเนี่ยท่านดร.จิรยุรัตน์มนตรีเกษมก็ได้เชิญผมซึ่งปกติทำงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษกลับมาที่เมืองไทยบอกให้มาช่วยทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เป็นรูปธรรมหน่อยแล้วถ้าดูดีๆทั้ง3ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์หมดเลยความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็กความสัมพันธ์ระหว่างในที่สุดก็มีเรื่องของพ่อแม่กับครูกับชุมชนกับโรงเรียนนะครับก็เลยเป็นที่มาของศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณนะครับซึ่งก่อตั้งเมื่อ1ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็มีโรงเรียนพันธมิตรหนึ่งในโรงเรียนนั้นคือโรงเรียนวัดรางบัวก็อาจารย์ประสบงวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ทีมงานของเราซึ่งก็ได้มีประสบการณ์ทำงานกับครูในการทำสิ่งเหล่านี้เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยวันนี้เราผ
ขนคนขึ้นมาแชร์นะครับไม่ได้เป็นการอบรมนะครับเพราะสิ่งที่วันนี้พูดเห็นทั้งหมดเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้วแน่นอนไม่ได้มีเทคนิคอะไรใหม่นะแต่ว่ามาเล่าให้ฟังนะครับจากนั้นก็ผมก็ตั้งใจจะกลับประเทศอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็ตกลงกันว่าจะมาช่วย1ปีปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีก็จับพระจับผูก็บอกว่ามาช่วยกันในกระทรวงหน่อยก็เลยเข้ามาในกระทรวงนะครับทีนี้เข้ามาในกระทรวงเราก็ต้องมองภาพโดยเฉพาะเชิงนโยบายให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าการศึกษาเราอยู่ที่ไหนในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยการศึกษาเขาเป็นยังไงทำไมเราถึงบ่นนักบ่นหนาว่าการศึกษาเราใช้ไม่ได้นะครับผมดูไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษาดูในต่างประเทศนะเป็นช่วงเวลาที่ศึกษาเรื่องการศึกษามากที่สุดในชีวิตนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อ่านตำราแพทย์เลยนะครับดูแต่ตำราการศึกษานะแล้วก็สังเกตดูว่ากระทรวงเป็นยังไงค่อยๆเรียนรู้นะครับสุดท้ายก็ถึงข้อสรุปบางอย่างซึ่งจะลองคิดดังๆให้ฟังนะครับตรงไหนตรงตรงไหนอยากให้ทำเดี๋ยวตอนพักช่วยมันกระซิบหน่อยผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสิ่งที่อยากจะมาเล่าก็คือองค์ประกอบของระบบการศึกษาที่ดีระดับโลกนะครับบิลเกตส์แนะนำหนังสือเล่มนี้ชื่อ World Class Education บิลเกตส์เขาลงทุนไปเรื่องการศึกษานี้ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับคือเฉพาะอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยก็คือประมาณ 150,000 ล้านเนี่ยหนังสือเล่มนี้ชื่อเขียนโดยวิเวียนสจ๊วต World Class Education เขาพบอย่างนี้นะครับว่าคนนี้ก็เหมือนกันนะไปศึกษาทั่วโลกวิเวียนเนี่ยไม่ว่าจะสิงคโปร์ฟินแลนด์เกาหลีใต้แคนาดาหลายหลายที่ทั่วโลกแล้วก็นำเสนอข้อมูลว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมี8องค์ประกอบของระบบการศึกษาที่ดีในโลก8องค์ประกอบนะครับผมจะเล่าให้ฟังขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ให้ทั้งน้องๆให้เราดูว่าวิธีไหนดีไม่ดีเนี่ยคือเราใช้ระบบใช้วิธีคิดเยอะเวลาพูดเรื่องปฏิรูปเนี่ยเราคิดนู่นคิดนี่นะครับแต่ว่าหลายเรื่องที่เราคิดอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะครับเราต้องดูหลักฐานที่มันเกิดขึ้นจริงๆด้วยพบว่าประเทศที่มีการมีระบบการศึกษาที่ดีเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ชัดมากเลยว่าเขาต้องการเห็นเด็กๆอะไรนะครับอย่ามาพูดว่าเก่งดีมีสุขนะครับจะบอกให้เพราะหนึ่งเก่งนี่ไม่ชัดนะครับเก่งคืออะไรเนี่ยเถียงกันเด็กศตวรรษก็ยังได้ดีคืออะไรเถียงกันเด็กศตวรรษก็ยังได้มีสุขเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผลสอบพิซซ่า2012เด็กไทยมีสุขเป็นอันดับ4ของโลกนะครับเป็นเด็กไทยก็อาจจะมีภาพแบบดูไม่ค่อยฉลาดแต่ว่ายิ้มไปยิ้มมาก็ได้นะครับภาษาจีนเรียกแปะยิ้มแปะยิ้มเคยได้ยินไหมครับนะก็คือมีสุขฮะเด็กไทยมีสุขเพราะมันไม่ควรจะเป็นเป้าหมายที่เราเห็นอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าพวกนี้จะชัดสิงคโปร์เนี่ยผมฟังอดีตนายกเขาพูดเนี่ยชัดเจนมากเลยเมื่อ20-30ปีที่แล้วสิงคโปร์ยังล้าหลังอยู่โดยเฉพาะตอนสิงคโปร์ตั้งประเทศใหม่ๆได้ไม่นานเนี่ยเขาชัดเจนในระบบของเขาเนี่ยเนื่องจากเขามีคนหลายเชื้อชาติแต่ที่สำคัญที่สุดคนจีนแล้วก็คนจีนคนมาเลแล้วก็คนอินเดียเนี่ยเขามีความแตกแยกมีอะไรต่อมีอะไรแล้วก็เด็กเขาตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าฟินแลนด์ก็เหมือนกันนะผมเล่านี่คือหมายถึงประเทศเกาหลีใต้ก็เหมือนกันคล้ายๆกับเราเขาตั้งเป้าให้ชัดก่อนว่าเด็กของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรอ่านออกแม้กระทั่งชัดเจนว่าอ่านออกเขียนได้ก่อนจะคิดเป็นด้วยซ้ำไปคือชัดมากว่าเขาจะต้องการอะไรนะครับอย่าเพิ่งมาเถียงกันว่าถูกหรือผิดนะผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องชัดว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะยังไงก็มีคนเถียงอยู่ดีฮะแล้วก็มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งมากเขาเข้มแข็งนะครับเขาตั้งมาตรฐานสูงไม่มีประเทศไหนเลยนะครับที่ระบบการศึกษาดีแล้วตั้งมาตรฐานบ่งเบี่ยงและทุกประเทศขณะนี้ที่มาตรฐานการศึกษาดีเนี่ยนอกจากมาตรฐานสูงแล้วเนี่ยเขามีปรัชญาว่าเรียนไม่ต้องเยอะแต่ขอให้ลึกนะครับไม่ใช่เรียนแต่ไม่หมดแต่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างอย่างดีนะครับนะเขาไม่ทำให้สมองเขาเหมือนฮาร์ดดิสก์เขาทำให้สมองเขาใช้คิดนะครับนะ
เขามาตรฐานสูงนะครับและข้อนี้สำคัญที่สุดทุกประเทศก็คือมุ่งมั่นมี commitment เขาใช้คำว่า commitment to equity คือมุ่งมั่นตั้งใจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ได้เห็นพวกนักวิชาการคิดไหมครับเดี๋ยวคนนู้นจะมาเบรนเบสนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเดี๋ยวมีโครงการนู่นเดี๋ยวโอลิมปิกเดี๋ยวอัจฉริยะเดี๋ยวนู่นเรามาดูตัวเลขครับวันก่อนท่านอำนาจใช้ตัวเลขให้ผมดูที่งานหนึ่งตกใจมากเลยเพิ่งรู้นะเพราะเราคิดไม่ถึงว่าเด็กสพฐเนี่ย7ล้านคน 4.8 ล้านคนเป็นเด็กด้อยโอกาสที่คลาสสิฟายอย่างเป็นทางการอีก 200,000 เป็นเด็กพิการนั่นคือเด็ก5ล้านของเราเนี่ยมีความพูดง่ายเป็นเด็กที่มีความเหลื่อมล้ำคือ disadvantage คือด้อยโอกาสซึ่งผมก็ค่อยๆเรียนรู้ว่ามี10ประเภทประเภทที่มากที่สุดคือจนจากนั้นก็เด็กภูเขาเด็กยาเสพติดเด็กอะไรตรงนี้อะไรเต็มไปหมดเลยผมก็เลยถึงบังอ้อว่าต่อให้เราติวโอเน็ตให้ตายนะครับต่อให้เราติวโอเน็ตให้ตายต่อให้เราทำนู่นทำนี่เนี่ยถ้าเราไม่ทำข้อนี้เลยนะครับคะแนนโอเน็ตก็จะไม่มีวันขึ้นถ้าสมมติเป้าหมายเขาเลยโอเน็ตนะซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วย 100% เลยนะครับต่อให้พิซซ่ามาประเมินประเทศเรากี่ครั้งใครก็มาประเมินเนี่ยเราจะเหมือนเดิมหมดเพราะข้อมูลทั่วโลกชัดเจนเลยนะครับข้อมูลสสคยิ่งชัดว่าพอเอาผลการศึกษามาเทียบกับรายได้ของประชากรเนี่ยกราฟมันเหมือนกันเปรียบเลยนะครับและสัดส่วนของคนนั่นก็คือว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างพวกเรากุ้มอกกุ้มใจในห้องนี้ใครสมศไม่รับรองโรงเรียนบ้างยกมือฮะพอสมควรเลยนะครับมือลงฮะทั้งที่โรงเรียนถูกประเมินว่าดีด้วยโดยสมศยกมือฮะผมเข้าไปดูสมศผมว่ามันไร้สาระมากมากเลยครับในเรื่องวิชาการนะครับล่าสุดสองวันก่อนผมออกทีวีเพราะทะเลาะกับสสคแล้วตอนนี้เขาก็พลาดหัวว่าผมมาหย่าศึกไม่ใช่แล้วมีหลายเรื่องเดาง่ายๆนะครับสมศขอออกนอกเรื่องนิดหนึ่งเพราะกำลังพูดย้อนกลับไปเรื่องมาตรฐานสมศนี่ก็คือองค์กรที่เรียกว่าสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาดูดีๆนะมาตรฐานการศึกษาซึ่งเรียนแบบ Ofsted ของประเทศอังกฤษคือ Office of Standards of Education โอเคมาตรฐานการศึกษานะแต่จะพลาดจะผูไม่รู้พลาดในท่าไหนมามุ่งเน้นเรื่องสถานศึกษาโอเคเลยผมอยากจะชวนให้คิดนะ Ofsted หรือสพฐประเทศอังกฤษเนี่ยดูเรื่องมาตรฐานการศึกษาซึ่งมาตรฐานสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งนะ Ofsted อังกฤษเนี่ยคอมเมนต์เวลาออกมาวิพากษ์วิจารณ์จะคอมเมนต์เรื่องหลักสูตรด้วยนะครับเพราะว่าหลักสูตรมีส่วนถึงมาตรฐานการศึกษาเขาไม่ได้เป็นคนออกหลักสูตรแต่เขาเป็นคนรับรองควบคุมเอ็นก็จะคอมเมนต์เรื่องหลักสูตรหรือเวลามีการสอนอ่านเนี่ยเขาพบว่าเด็กในช่วงหนึ่งอ่านหนังสือไม่ค่อยได้เหมือนกันเขาคอมเมนต์เลยว่าทำไมไปสอนแบบเดิมทำไมไม่ใช้วิธีแจกลูกสะกดธรรมที่เมื่อวานสมเด็จพระเทพมาแล้วตอนนี้เรากลับมาเรียนแบบเดิมเนี่ยท่านตัดบอกสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้เรียนมานีมานะท่านเรียนก่อนหน้านั่นเองป้ากับปู่ปู่อีจู้แล้วท่านก็ท่องยาวได้เลยนะครับระหว่างที่ท่านดูงานแจกลูกสะกดธรรมเนี่ยยกตัวอย่างเป็นวิธีที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า phonics phonics system เนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนการอ่านเพราะสมองเราเนี่ยตามเวลาเขาเอ็กซเรย์สมองโดยเครื่อง PET scan หรือใช้สแกนดีๆเนี่ยฟังก์ชัน MRI เนี่ยพบว่าไอ้จุดที่เวลาเราอ่านเนี่ยมันจะข้างในสมองจะทำงานแบบสะกดด้วยนะครับเห็นอย่างสมมติกระทรวงของอังกฤษหรือโรงเรียนเนี่ยออกนโยบายเรื่องการอ่านผิดเนี่ยสมศอังกฤษเขาก็เข้ามาคอมเมนต์โอเคนะทีนี้พอมาดูเรื่องโรงเรียนเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่เอาสั้นๆเพราะเรื่องนี้ผมศึกษาละเอียดแล้วยังต่อจังหวะคุยกับสมศอยู่คือสมมตินะท่านทั้งหลายไปโรงท่านว่าโรงแรมนี้ดีไหมรู้ได้ไงอ่ะโรงแรมนี้ดีก็อาจจะเพราะว่ามีห้องประชุมใหญ่ใช่ไหมมีห้างอะไรพัฒนาการข้างล่างร้านอาหารที่ดีมีพนักงานดีเขามีนู่นมีห้องรับรองมีอะไรต่อมีอะไรอันหนึ่งเราก็ต้องวัดแต่สมมติมีคนบอกว่าผมไม่รับรองโรงแรมเนี่ยเป็นเพราะว่าคนเดินออกมาแล้วมันง่วงนอนหลับไม่สนิท
พอดูผลไงเพราะฉะนั้นผมเลยไม่รับรองคุณเพราะว่าคุณโรงแรมคุณเนี่ยทำให้คนนอนหลับไม่สนิทมันผิดแน่นอนถูกไหมเพราะว่าการนอนหลับไม่สนิทอาจจะมีเหตุจากเจ็ตแลกก็ได้เพิ่งบินมาก็ได้ทะเลาะกับเมียก็นอนหลับไม่สนิทก็ได้เนี่ยเพิ่งได้รับคำสั่งเมื่อวานถูกไหมแล้วมาเลยใช่ไหมก็นอนหลับไม่สนิทก็ได้ถูกไหมนะมันก็มีหลายเหตุถูกไหมนะยันการจะบอกว่าโรงแรมดีไม่ดีเนี่ยนอกจากดูน้องการนอนของคนแล้วเนี่ยมันยังต้องดูเรื่องอื่นๆอีกจริงๆเนี่ยเรื่องอื่นๆสำคัญกว่าอีกก็ทำอะไรโรงแรมโรงพยาบาลก็มีนะครับเปเปอร์ล่าสุดที่ผมเห็นที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเรื่องคนเขียนเป็นนักการศึกษาเรื่องโรงเรียนประเด็นเดียวกับเราเลยบอกว่าสมมติเรามีโรงพยาบาลซึ่งมีคนตายเยอะเลยเราจะบอกโรงพยาบาลไหนดีไม่ดีเพื่อไปวัดว่าคนเข้าโรงพยาบาลอัตราตายสูงไหมอันนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดโรงพยาบาลนั้นรับเฉพาะคนไข้หนักๆเนี่ยทำยังไงแล้วเราเขารับคนไข้หนักๆเนี่ยแล้วคนไข้ก็ต้องออกมาตายเยอะเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายที่โรงเรียนสมศไม่รับรองเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าท่านอาจจะคนไข้หนักนะครับโรงเรียนนักเรียนหนักอยู่บนภูเขาด้อยโอกาสนะด้อยโอกาสทั้งโรงเรียนเลยแล้วท่านจะให้มันโอเน็ตมันจะดีขึ้นได้ไงถูกไหมแล้วมาบอกว่าโรงเรียนไม่ดีความจริงต้องตรงกันข้ามต้องบอกว่าโรงเรียนอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผิดพลาดเยอะแยะไปหมดนะยังเรื่องสถิติเรื่องอะไรผมไม่อยากพูดที่จะพูดเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าผมว่าที่เขาสำคัญที่สุดคือเขาไม่เก็ตเมื่อวานนี้ออกมาว่าครูอีกนะผมบอกคุณไม่เข้าใจมนุษย์นะครับคือเขาบอกครูถ้าทำงานทุกวันอยู่แล้วก็ไม่มีกระดาษเขาใช้เวลาคุณแค่5ชั่วโมงต่อปีคุณเชื่อไหมมีใครเชื่อยกมือว่าสมศใช้เวลา5ชั่วโมงต่อปี5ชั่วโมงต่อปีเท่านั้นส่วนน้อยนะครับ5ชั่วโมงต่อปีทีนี้อันนั้นคือ5ชั่วโมงในขณะที่ประเมินมนุษย์ต้องเตรียมตัวถูกไหมยังไงเตรียมตัวก็ต้องใช้เวลาผมไปตามบางโรงเรียนเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้มาตั้งใจพูดเรื่องสมศแต่เล่าให้ฟังโรงเรียนเขามีวิชาสมศตอนใกล้จะมาตรวจด้วยคือนักเรียนช่วยทำไงนักเรียนช่วยทำเขาบอกผมนะที่ผมไม่ได้พูดเองผมก็เรียนรู้สมศอังกฤษเนี่ยบอกล่วงหน้าครึ่งวันบอกบ่ายวันนี้พรุ่งนี้ไปเลยนะครับสาเหตุคือเขาไม่ต้องการบอกนานเพราะไม่ต้องการผักชีก็ต้องการไปดูของจริงถ้าเราบอกคนว่าจะไปเดือนหนึ่งล่วงหน้าเนี่ยจะช่วงเดือนนั้นจะเป็นเดือนที่มีความทุกข์ที่สุดในรอบปีแต่โดยเฉพาะผู้บริการนะเขาก็ไม่บอกนะครับทางนู้นเมื่อไม่นานนี้มีครูที่เป็นคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ารู้ล่วงหน้า2วันนะครับแล้วก็เป็นข่าวเลยนะครับทางสมศก็จับได้ว่าไปรู้ล่วงหน้า2วันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตลงมันสวิมังกฤษเนี่ยเขาไม่ยอมให้รู้นะครับเขาไม่ต้องการประเด็นพวกนี้เกิดขึ้นเอาละเรื่องลั่งทำการศึกษานะครับข้อที่4นี่เดี๋ยวสำคัญที่สุดเลยนะครับผมจะไปข้อ5ก่อนมีการศึกษาทั้งหมดว่าถ้าอยากให้ระบบนะครับระบบของประเทศที่ดีแล้วได้ที่เปลี่ยนเป็นระบบการศึกษาที่ดีเนี่ยข้อ4เป็นข้อที่สำคัญที่สุดคือการได้มาซึ่งและการคงไว้นะครับซึ่งครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพการได้มาและการคงไว้เดี๋ยวผมกลับมาข้อนี้ดีกว่าข้อนี้สำคัญมากๆเลยอยากจะใช้เวลานิดนึงเขาพบว่าระบบที่ดีเนี่ยเขาทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนไม่ใช่ว่าคนนี้คิดทางกระทรวงคิดทางคนทำอีกแบบนึงนะครับนโยบายแบบนึงเขตทำอีกอย่างนึงอันนี้ตรงไปตรงมาข้อที่เถียงกันมากที่สุดตอนนี้คือเราห้าแท่งหกแท่งขึ้นบนขึ้นล่างนะครับใครจะใหญ่พูดยังไงใครจะใหญ่กระจายหรือไม่กระจายแล้วก็เรื่อง accountability ความรับผิดชอบเมื่อก่อนผมก็คิดไม่ขาดแต่ตอนนี้ยิ่งดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมไม่คิดว่าการกระจายอำนาจคือประเด็นที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษานะครับเมื่อก่อนเถียงกันใหญ่เลยนะครับเพราะหลักฐานทั่วโลกเหมือนกันหมดมีหลายประเทศที่ไม่กระจายมากเขาเรียกว่า centralized มากๆอย่างสิงคโปร์นะครับจีนประเทศจีนนี่ชัดเจนนะครับไม่กระจายนะแคนาดานี่แปลกใจมากแคนาดาระดับ provincial level นะครับอังกฤษในอดีตนะประเทศที่กระจายสุดๆอย่างเช่นสแกนดิเนเวียฟินแลนด์นะครับแล้วก็ให้โรงเรียนเป็นอิสระเราก็รู้นะครับว่าถ้ากระจายไปให้โรงเรียนที่มีครู2คนเนี่ยโรงเรียนเล็กๆนี้ตายอย่างเดียวเลยถูกไหมนะเขาพบจากการศึกษาทั่วโลกพบแบบนี้เหมือนกันหมดว่ากระจายอำนาจจะดี
ก็ต่อเมื่อเราต้องการให้โรงเรียนนั้นจาก good to great คือโรงเรียนมันพอใช้ได้อยู่แล้วหรือดีทำให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอย่างเช่นสวนกุหลาบเรียนบุดมเขาดีอยู่แล้วปล่อยมันไปเถอะอย่าไปยุ่งมันมากนะโรงเรียนที่ทีนี้ประเด็นไม่ใช่อย่างนี้เรากระจายหรือไม่กระจายนะประเด็นทั้งหมดไม่ก็กระจายให้สวนกุหลาบหรือไม่กระจายโรงเรียนเล็กอย่าไปกระจายไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันนึงของการที่เราไปเรียกครูทุกคนว่าข้าราชการเพราะเราแปลเหมือนกันหมดนะครับข้าราชการจริงๆก็คือข้าของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งในอดีตถูกและทุกวันนี้ก็ถูกถ้าจะใช้ definition อย่างนี้ทุกคนเป็นข้าราชการหมดรวมทั้งพลเรือนด้วยทุกคนทำงานที่แผ่นดินแต่ในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยผมพาข้าราชการเราคุยข้าราชการเขาไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษข้าราชการเขาเรียกอะไรทราบไหมฮะ civil servants ถูกไหม civil servants คือ civil service กอพอนี่แหละพวกนี้จริงๆคือหน่วยที่อยู่ในกระทรวงอย่างท่านอำนาจเนี่ยคือข้าราชการคือ civil servant คือพอนักการเมืองเข้ามาเนี่ยก็จะมีคนซึ่งรัฐมนตรีคือตัวแทนประชาชนก็จะมีคนซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องนโยบายคนดำเนินการต่างๆซึ่งอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยในการดูแลเรื่องนโยบายซึ่งพวกนี้เป็น administrators คือเป็นผู้ที่ทำงานเรื่องบริหารจัดการเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ทั้งหลายครูทั้งหลายเป็น professional ครับเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทำเรื่องสายอาชีพสายอาชีพเนี่ยฝ่ายบริหารไม่ควรจริงๆห้ามมายุ่งว่าคุณจะสอนยังไงถูกไหมเขาไม่ใช่เป็นครูเขาไม่ใช่ professional เขาเป็น administrators เขาเป็น civil servant ผมเป็นหมอเนี่ยผมอยู่ประเทศอังกฤษนานไม่มีรัฐมนตรีคนไหนมาสั่งหมอให้รักษาแบบไหนได้เลยนะครับตอนที่เดวิดแคมเมรอนกับนิคเคล็กซึ่งเป็นนายกกับรองนายกในรัฐบาลผสมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏว่า BBC ไปว่างๆมีดู YouTube นะครับมีนะครับ BBC ตามเข้าไปคุณหมอใหญ่คนนี้เนี่ยซึ่งตำแหน่งก็เท่าเทียมกับผมในขณะที่อยู่เก็บเป็นคอนซัลเทนต์เนี่ยเข้ามาอยากมาโชว์ไงนักข่าวตามมาถ่ายคุณหมอไล่ออกไปเลยนะครับยู2คนออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เพราะว่ายูมาทำให้วอร์ดเราเนี่ยตึกเราปนเปื้อนสกปรกติดเชื้อออกไปเพราะมันเป็นวอร์ดมันไข้ผ่าตัดไงนักข่าวถ่ายอุ้ยคนอังกฤษชอบอกชอบใจกันใหญ่นะแต่จริงๆหมอคนนี้คงเกลียดพวกนักการเมืองอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะนักการเมือง civil servants สั่งอย่างผมเป็นหมอเนี่ยต่อให้รัฐมนตรีสาธารณสุขมาสั่งว่าหมออย่ารักษาแบบนี้นะหมอต้องเอาแบบนี้สิไม่ได้อยู่ๆก็มาสั่งให้สอนนู่นสอนนี่ค่านิยม12ประการสอนหน้าที่ของมันสอนนู่นนั่นทำนู่นทำนี่ยุ่งอะไรต้องมายุ่งในเรื่องเงินเรื่องบริหารจัดการในยุ่งได้แล้วเราไม่พอใจสุดท้ายเราก็ไม่อยู่คือผมว่าเราไม่ชัดเจนเรื่องนี้ข้อที่หนึ่งกระจายอะไรกระจายให้ใครใครควรจะทำจริงการกระจายอำนาจเป็นคำเดียวในประเทศไทยนะครับผมบอกท่านรัฐมนตรีไปแล้วมันไม่มีการกระจายอำนาจหรอกภาษาอังกฤษไม่เคยได้ยินเพราะอำนาจอยู่ที่ไหนมันก็คอร์รัปชันอยู่ที่นั่นเขาเรียก decentralization ต่างหากคือ decentralization คือ deep downเซ็นเตอร์หมายถึงส่วนกลางเนี่ยต้องลดลงหมายถึงพวก civil servant ต้องน้อยๆหน่อยเราต้องการคนทำงานออกไปข้างนอกเยอะๆกระทรวงเรามีคนอยู่ 5,000 คนใช่ไหมฮะอยู่ในกระทรวงใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ civil servant ของกระทรวงเรามากที่สุดในโลกของกระทรวงสาธารณสุขอีกที่หนึ่งนะครับของเรามี civil servant ของส่วนกลางนี่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสองกระทรวงเนี่ยพวกนี้ต้องในประเทศที่เจริญแล้วก็ลดลง professionals ทำงานออกไปเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ผมรู้ว่าถ้าผมเสนอข้อนี้ออกไปมันก็เถียงกันเรื่อง definition ข้าราชการเอาเป็นว่าไม่ต้องมาเถียงแล้วกันเรียกว่าข้าราชการหรือไม่ราชการเอาเป็นว่าทุกคนเป็นข้าราชการก็ได้แต่ว่าต้องแบ่งให้ถูกว่าเราเป็นทีนี้เขาบอกเรามีคำอยู่แล้วผมพบนะเรามีคำอยู่แล้วเรียกว่าฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติวิชาชีพเนี่ยจะต้องมีคนคุ้มครองคุณไม่ให้ใครมายุ่งถูกไหมไม่งั้นตอนนี้พวกคุณถูกลากไปข้างนอกเท่าไหร่ปีหนึ่ง174องค์กรใช่ไหมผมทำวิจัยแล้วเพราะเราเป็นคนทำเอง170กว่าคนนู่นคุณขอมานู่นนี่นั่นครูก็เลยไม่ได้ทำ professional ของตัวเองนะความรับผิดชอบก็เหมือนกันนะครับความรับผิดชอบไม่ใช่ตรวจสอบเขาอย่างเดียวว่าคุณ deliver ไหม accountability เนี่ยภาษาอังกฤษไม่ใช่ about responsibility เดียวคุณอธิบายได้ไหมนะอย่างสมมติโรงเรียนที่อยู่บนดอยเนี่ยสอนโอเน็ตแล้วนักเรียนไม่ขึ้นสักทีอธิบายได้ไหมว่าผมทำเต็มที่แล้ว
แล้วก็ผมก็มีหลักฐานอย่างนี้แต่นักเรียนเนี่ยเข้ามานี่มันเริ่มต้นอย่างนี้จริงๆนะเพราะตอนนี้ถ้าไม่เคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนก็จะไปเลื่อนวิทยาฐานะจะไปผูกกับผลอะไรบางอย่างอยู่ขอให้เขารับผิดชอบคุณต้องทำแบบนี้เสร็จเองนะฮะ accountability คุณรับผิดชอบในแท่นที่นี้ว่าคุณทำอย่างเป็นธรรมคุณอธิบายได้ไหมว่าที่คุณทำไปเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะคุณรับผิดชอบยังไงใครรับผิดชอบแค่ไหนนะครับบางทีเด็กเขาเริ่มต้นมามีปัญหามากนะในที่สุดระบบที่ดีเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแต่เรื่องครูกับอย่างอื่นด้วยนะครับก็สนใจเรื่องแรงจูงใจของนักเรียนด้วยแล้วอันสุดท้ายของระบบที่ดีเนี่ยเขามองไปข้างหน้าแล้วมองโลกกว้างตลอดเวลาเลยนะครับสิงคโปร์เนี่ยมีหน่วยเขาเรียกว่า vision scanning ตลอดทุก3ปีทุก3ปีสิงคโปร์จีนเนี่ยกว่าจะร่างหลักสูตรขึ้นมาได้เนี่ยดูงาน30ประเทศนะครับทุกประเทศเนี่ยเขามองไปในโลกกว้างแล้วก็มองไปข้างหน้าของเรามีหน่วยไม่ที่คิดว่าอีก5ปีถัดไปเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนยังไง iPhone ยังเปลี่ยนทุกปีเลยถูกไหมระบบการศึกษาเราเปลี่ยนเป็นยังไงฮะผมเคยบอกว่าระบบการศึกษาเราออกแบบเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมันก็ใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้โลกมันมีสึนามิของการเปลี่ยนแปลงเรามีระบบมอนิเตอร์สึนามิมั้ยเด็กเนี่ยมันมีการไหลของคนนะครับมีดิจิทัลมีอะไรเต็มไปหมดเลยเด็กสมาธิก็น้อยลงนะครูก็มีเรื่องเยอะทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากเราจะตอบโจทย์อย่างนี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆระบบของเราเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรบกพร่องมากนะพูดจริงๆมันแค่พ้นสมัยในที่นี้หมายถึงว่าสมมติผมเป็นหมอผมเจอคนเดินช้าๆคนผมก็ต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าเขาป่วยหรือว่าที่เขาเดินช้าเป็นเพราะเขาแก่แล้วผมว่าระบบเราเนี่ยตอนนี้แก่ก่อนวัยด้วยนะครับผมไม่ได้ออกกำลังกายตลอดเวลาไม่ได้ฟิตไม่ได้มองไม่ได้พูดง่ายๆไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วพอนะครับพูดง่ายๆเอาละเรื่องครูเสร็จแล้วก็จะจบละถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ต่อให้ทำทุกเรื่องใน8ข้อนะครับถ้าไม่ทำข้อ4นะครับจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับพวกผมบอกได้เลยคุณประยุทธ์จะเสียของผมเข้ามาที่ประเทศนี้ก็จะเสียของตอนนี้ต้องพูดเรื่องนี้มีอดีตรัฐมนตรีอังกฤษคนหนึ่งบอกผมบอกว่าหมอพูดเรื่องนี้จนกระทั่งวันที่เขาเบื่อจะฟังเลยไอ้วันไหนที่อยู่เบื่อจะพูดวันนั้นเขาจะเริ่มฟัง